มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าแม่ดิฉันติดเหล้าและมักจะด่าแช่งดิฉันอยากทราบว่าคำแช่งของพ่อแม่ที่แช่งลูกโดยเราไม่ได้ไปทำอะไรท่านเลยจะเป็นไปตามคำแช่งของท่านไหมคะเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นอารมณ์ชั่ววูบของท่านนะผลที่จะเกิดตามคำแช่งก็เบาบางแต่ว่าเพื่อให้สบายใจนะถึงคราวท่านใกล้จะหลับตาลาโลกก็ไปขอขมาท่านซะว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดที่เราเองทำไปไม่เฉพาะคำแช่งหรอกเรื่องอื่นอีกเนี่ยก็ขอขมาท่านจะได้สบายใจแล้วถ้าให้ดีนะหมั่นชวนคุณแม่เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิท่านจะได้เลิกเล่าแม้จะยากแสนยากเท่าไหร่ก็ตามอดทนทำเถอะถ้าตั้งใจจริงสุดท้ายจะสำเร็จแล้วเท่ากับว่าเราเองได้ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดกับท่านเลยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่ดีที่สุดต่อพ่อแม่เลยถ้าอย่างนี้แล้วก็ให้สบายใจว่าเราไม่มีอะไรจะเป็นไปตามคำแช่งของท่านแม้แต่น้อยมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเจริญพร